เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8นาฬิกา6นาทีผู้ป่วยโควิดทั่วโลกทะลุ 101,378,508 รายเพิ่มขึ้น 557,090 รายเสียชีวิต 2,181,545 รายประเทศ5อันดับแรกยังวิกฤตผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสหรัฐติดเชื้อไปแล้วกว่า 26.1 ล้านราย8นาฬิกา21นาทีพลเอกประวิทย์ยังไม่สั่งพลังประชารัฐเตรียมข้อมูลแจ้งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล8นาฬิกา37นาทีหอการค้าไทยหวังสปคชุดใหญ่ปลดล็อกการเดินทางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวฟื้นตัวห่วงตลาดผลไม้ขาดแคลนแรงงานล่าสุด8นาฬิกา49นาทีคณะกรรมการปราบปรามบ่อนลุยพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2ครอบคลุม8จังหวัดตรวจสอบมีการตั้งสอบวินัยอาญาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่อนหรือไม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up